เทศกาลเข้าสู่ธรรม40วันหนทางสู่กังเขนหัวข้อยอมถูกตรวจสอบสดุดีบทที่139ข้อ1ถึง6พระเจ้าผู้สถิตทุกหนแห่งถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงดาวิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมีชีวิตที่สุขสบายถึงแม้ว่าดาวิดจะมีความสุขความสมบูรณ์ในทุกๆด้านแต่ชีวิตของเขาก็เกิดความผิดพลาดและเป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่ดาวิดนำนางบัตเชบาภรรยาของนายทหารมาเป็นภรรยาของตนดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงรักดาวิดเช่นกันแต่เมื่อดาวิดได้หลงผิดและทำในสิ่งที่ผิดพลาดพระเจ้าก็ทรงตักเตือนและชี้ให้ดาวิดเห็นความผิดพลาดนั้นดาวิดยอมให้พระเจ้าทรงตรวจสอบในพระธรรมสดุดีตอนนี้กษัตริย์ดาวิดจึงได้สะท้อนภาพให้เห็นว่าไม่มีใครจะรู้จักมนุษย์ได้เท่ากับผู้ที่สร้างเขาพระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์และรู้จักดาวิดพระเจ้าทรงรู้ว่าเราแต่ละคนเป็นคนอย่างไรพระองค์ทรงรู้ความอ่อนแอและความเข้มแข็งในชีวิตของเราแม้บางอย่างเราอาจซ่อนจากมนุษย์ได้แต่ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะซ่อนจากพระเจ้าได้ชีวิตของเราจึงต้องยอมให้พระองค์เข้ามาตรวจสอบเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีความอ่อนแอที่ใดที่เราต้องได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้ามีความอ่อนแอที่ใดที่เราต้องการให้พระเจ้าได้เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าตรวจสอบความอ่อนแอของเราหรือไม่หัวข้ออธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อชีวิตของเราที่จะยอมให้พระเจ้าตรวจสอบเพื่อได้รับการเสริมกำลังและการปรับเปลี่ยนชีวิตในเวลาที่ชีวิตเจอกับสิ่งในเวลาที่ฉันล้มไปจากทางแสนไกลในเวลาที่เดียวดายมันไม่เหลือใครๆฉันยังมีพระเยซูอยู่ไม่ไกลกลับมาหาทางพระ